ปุกเฮียอะไรอ่ะเออไม่ได้ปุกเฮียอะไรอ่ะปุกเฮียอะไรอ่ะเดี๋ยวกลาหัวมากมึงตามกูเป็นสิบแต้มมาไปสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือรายการชุมชนคนผีร้อนผีร้อนเลยเราจะต้องเปลี่ยนชื่อรายการแล้วล่ะครับทำไมครับเพราะรู้สึกว่าไม่ว่าจะกี่ EP ครับเราก็วนมาอยู่ที่เรื่องผีเหมือนเดิมจริงเหรอครับขนาดนั้นเลยเหรอครับครับและชุมชนคนหัวร้อนสัปดาห์นี้เช่นเคยครับเราจะมาเจาะชุมชนคนหัวร้อนที่หัวร้อนจากเกมแดงเดือดที่ลิเวอร์พูลชนะไป3ประตูต่อ0ลาลาเลตุ้มเป้งลาลาเลตุ้มเป้งลาลาเลตุ้มเป้งเรียกได้ว่ายิงแบบฟุกเฮียอะไรอ่ะสำหรับเลือดผูกแฟนผีแดงไม่มีการกล่าวโทษแฟนหงแดงอีกแล้วนะครับพวกเขากล่าวโทษทีมตัวเองคอมเมนต์หัวร้อนคอมเมนต์แรกเป็นของคุณนิติทัศน์ก้องมณีชัชวันครับเฮ้ยแม่งเอ้ยทีแรกนะกูจะไปนั่งเชียร์ผีที่ร้านเล่าแม่พอกูดูนะเฮียดูตัวจริงปุ๊บกูไม่ไปเลยคงจะเปลืองเงินฟรีๆครับผมคอมเมนต์ต่อไปจากคุณ Arwear MTC แจ้งความว่าพวกมึงเล่นเฮียอะไรกันเนี่ยฮะต่อบอลบ้าบอลคอแตกมากลุ้นขี้เล็ดแม่งทุกนัดเบื่อชิบหายมูรินโญ่ไอ้เฮียยืนเก๊กอยู่ไหนยืนเก๊กอยู่เงี้ยเนี่ยคือมันยืนเก๊กเงี้ยเออใช่มูรินโญ่วะที่ยืนเก๊กเงี้ยเฮ้ยไม่ใช่ชากิลีดีกว่าบ้าบอลเจียวเจียวเออมึงรับมาแล้วรีบออกไปซะไอ้เฮียแม่งมันแตกก็เล่นเหมือนไม่มีขาไม่มีใจอยากจะเล่นก็ไม่ต้องเล่นไปได้ไอ้เฮียเอ้ยหัวร้อนเลยปลดมูเถอะแฮชแท็ก NUFC ครับคอมเมนต์ต่อไปเป็นของคุณนนทวัฒน์คำโบราณครับการเล่นแม่งคนละขั้วเลยฮะมันอยู่แม่งจ้องจะเปิดยัดให้ทะลุกระโกทำเหมือนมันคมมากไงตัดเอ้ยหุดหงิดที่ผายพ่อเล่นแบบนี้เหรอพ่อเล่นแบบนี้เหรอเล่นก่อนนะจะเย็นวีเดือดเดือดตามเขาเหรอเดือดเหรอคอมเมนต์ต่อไปจากคุณแซนคงครับใจความว่าเจ็บคอบนไปก็ไม่ได้ไรโอ้โหแม่งถ้ากูเป็นเด็กไออาร์นะกูไปแล้วกองหน้าของกูโค้ชที่แตกต่างกันจริงๆเลยนะมูรินโญ่ใช้นักเตะไม่เป็นจัดตัวต้นทีอะไรก็ไม่รู้มี 5-3 ตัวโดนแพ้แล้วครับมันแตกต่างกันจริงๆพวกมึงมันเล่นแล้วไม่มีจิตวิญญาณมึงเนี่ยนะมึงมันกระจอกเลยพอมึงกระจอกมึงก็เลยแพ้ไอ้แมนยูโอ้โหไปเชื่อว่าล่องคุณไปเห็นใครมาเองครับคอมเมนต์ต่อไปนะครับเป็นของคุณนราเทพสุนทรครับโอ้ยต้องบอกว่าหยอกกันสักพักว่าทีมกากนะไม่มีข้ออ้างเฮียอะไรทั้งนั้นเล่นบอลเฮียอะไรกันก็ไม่รู้และเทปไอ้พวกไอ้สตาร์ต้องควรแพ้เวเนยแฮทแท็กแมนอยู่หัวใจเอาพี่คนสุพรรณเหรอครับคนสุพรรณพี่อยู่มากี่ปี2ปีเอาผมอยู่มา3ปีเอามาไม่เจอเอาผมย้ายแล้วย้ายไปไหนล่ะผมย้ายไปสุราษฎร์คนสุราษฎร์ภูมิทีมคอมเมนต์ต่อไปจากคุณอนุพงศ์หลายชั้นใจความว่าคือเอาจริงๆนะครับก็เข้าใจความรู้สึกจริงๆของป๋าแกนะครับก็คงแบบอยากจะลงไปคุมอยู่ข้างสนามจริงๆมันเปลี่ยนไปบ้างนะครับตั้งแต่ป๋าวางมือไปไม่เห็นหนทางเลยที่จะกลับมาอยู่จุดเดิมได้เลยนะครับจริงๆผมโตมากับความยิ่งใหญ่ที่ป๋าสร้างไว้บางทีก็ใจหายไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้ได้การเวลาเปลี่ยนมันก็ไม่มีอะไรที่เหมือนเดิมไปได้ตลอดแฮชแท็กสู้สู้แฮชแท็กแมนยูสู้สู้แฮชแท็ก FCB เกี่ยวเหี้ยอะไรกับบาร์เซโลนาเออ ใช่ไหม FCB ไหมเอออะไรครับหมดแล้วหมดแล้วอ๋อหมดแล้วและนี่คือตัวอย่างของและนี่คือบางส่วนของความหัวร้อนของแฟนผีหากคุณยังระบายไม่หมดสามารถระบายความอัดอั้นตันใจได้ตายคลิปนี้เลยนะครับและหากคุณค้นพบเบาะแสของคนหัวร้อนรบกวนส่งเบาะแสนั้นมาได้ที่สน.ขอบสนามครับติดตามชุมชนคนหัวร้อนได้ใหม่ทุกวันอังคารเวลา2ทุ่มกับผมเบลขอบสนามเกมขอบสนามเพราะตัวอักษรไม่มีเสียงเราจึงมามอบเสียงให้ตัวอักษรสวัสดีครับคารวะท่านเป่าฟุนจิ้นหรือว่าท่านไต่เท้านั่นเองครับด่ากูดิกูที่ไหนอ่ะกูจะฝูงทำไมอ่ะมึงด่ากูดิด่าเลยด่าแล้วไงไม่มีบ้านเลขที่กูเท่านั้นแหละพวกมึงอ่ะไม่เอาออกนะเนี่ยกูเล่นเฉย